สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปุ้ยจะพามาดูบล็อกโคลี่นะคะเพื่อนๆมาอัปเดตบล็อกโคลี่ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะความเจริญเติบโตมาเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆบล็อกโคลี่ใบเขียวไม่เคยเห็นนะคะเพื่อนๆก็ยังคงใจอยู่เนาะจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะใบต้องเป็นแบบสีเขียวแบบนี้เนาะออกเขียวแบบคะน้านะคะเพื่อนๆคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้ถูกต้องแต่อันเนี้ยสั่งมาพร้อมกันนะคะเพื่อนๆทั้งหมด30เมล็ดเนาะจะมีแบบว่าติดแบบบล็อกโคลี่ประมาณแค่ 5-6 ต้นเท่านั้นเนาะที่เหลือแบบนี้หมดเลยนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆใบแบบเป็นแบบสักสากแล้วก็มันสักสากเหมือนมันมีขนอยู่ตามหลังใบด้วยอะค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเพื่อนๆแต่ใบใหญ่มากเลยเราก็อยากรู้ว่ามันผักอะไรจะได้ไปทำกินถูกบางทีพอเราไม่รู้อย่างเงี้ยเนาะไม่รู้จะไปทำอะไรกินได้เลยกินตายเปล่าไม่รู้รอเล่นนะคะเพื่อนๆเฮ้ยมันผักอะไรเนาะมันงามดีแท้เพื่อนเนี่ยค่ะใช่หมดเลยเหมือนกันเด้เลยเขียวแบบเนี้ยทีนี้ก็เลยว่าเอ๊ะบรอกโคลี่มันจะเขียวอย่างนี้หรือมันไม่เคยเห็นนะคะเพื่อนๆเนี่ยงามนะคะเพื่อนเห็นไหมคะต้นใหญ่ใบใหญ่อันนี้เพิ่งรดน้ำใบเลยล้มไปหน่อยเนี่ยค่ะเพื่อนๆเอ๊ะใครจะเป็นผู้รู้ผู้ให้ความรู้เราได้มั้งเนาะใครพอจะรู้พอจะทราบคอมเมนต์มาใต้คลิปหน่อยนะคะแบ่งความรู้กันไปเนาะเพื่อนๆจริงๆถ้ามันไม่ใช่บรอกโคลี่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะเพื่อนๆแค่แบบว่ารู้ว่าผักอะไรเนาะเพื่อนๆแล้วมันต้องทำกินยังไงกินสดหรือว่าต้องผัดน้ำมันหอยเอาใบมันไปทำกินก็ได้เพื่อนเพราะว่ามันต้นใบมันใหญ่อะค่ะเพื่อนๆเราไม่เคยสั่งซื้อไอ้พวกคันนี้มาปลูกอะเนาะพอมาปลูกปุ๊บมันมีแบบ2อย่างอย่างเงี้ยทีนี้เราก็เลยทำเอาไปทำกินไม่ถูกอะสิคะทีนี้ต้นใหญ่มันงามมากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าบล็อกโคลี่มันจะแบบคล้ายๆแบบนี้อันนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆยังไม่โตเท่าไหร่เลยแต่แบบนี้ไปเยอะแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้ยเดี๋ยวเอาชีเนี่ยค่ะประมาณนี้แต่ใบมันก็คล้ายนะคะเพื่อนกิ่งก้านเนี่ยมันคล้ายหมดเลยคล้ายบรอกโคลี่แต่ทำไมสีสันมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองอ่ะอย่างนั้นก็ใช่ค่ะบรอกโคลี่นี่คะน้าหน้าค่ะบรอกโคลี่ส่วนอันนี้กะหล่ำดาวอัปเดตกะหล่ำดาวให้เพื่อนๆดูหน่อยเนาะกะหล่ำดาวหน้าร้อนพอตอนเย็นก็สดชื่นพอช่วงสายๆนะเพื่อนๆช่วงบ่ายโอ้เหี่ยวแบบหมดสภาพหนอนเริ่มมาแย่งกินแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะใบบินหมดเลยเก็บหนอนออกไปเรียบร้อยแล้วอาศัยเก็บหนอนเอามันมีไม่กี่ตัวแล้วค่ะหนอนเก็บออกไปเดี๋ยวมันก็ไม่มีแล้วค่ะเพื่อนๆนี่กะหล่ำดาวค่ะมันก็งามเนาะเพื่อนๆแต่ว่าปลูกหน้าร้อนมันไม่ค่อยดีเวลาโดนแดดมากๆนี่คือเฉาหมดเลยค่ะเพื่อนๆจะไม่ใช่อย่างนี้นะคะคืออันนี้ปลูกกลางแจ้งเลยเราไม่ได้แบบว่ากึ่งร่มกึ่งแดดนะคะเพื่อนๆเต็มๆเลยค่ะโดนแดดเต็มๆเลยทิ้งท้ายด้วยผักชี
ผักชีอันนี้ก็คือจะเก็บเมล็ดไว้เอาไว้เพาะเองนะคะเพื่อนๆอันนี้หนึ่งต้นค่ะต้นเดียวแต่แขนงมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะเพราะเอาไว้กินเองก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะคะเพื่อนๆดอกเขาสวยสวยดอกขาวบ่งโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ